ันยังซิงเกิลดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เรามาเจอกันบนรถนะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางไปร้านปิ้งย่างเกาหลีที่ฉันอยากกินมากเพราะว่าเพื่อนฉันก็เคยไปกินมาแล้วแล้วฉันก็ดูรีวิวฉันก็นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เลยอยากกินตามแล้วก็เคยพยายามจะไปรอบนึงแล้วแต่ว่าคิวมันเยอะมากนะครับทุกคนก็เลยแบบว่าอดกินรอบนี้จะต้องไปกินให้ได้นะครับร้านนั้นก็คือร้านซัมแก๊ปไซห้วยขวางนั่นเองนะครับทุกคนก็ค่อนข้างไกลมากๆเลยแต่ว่าฉันอยากไปลองกินว่ามันอร่อยจริงไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นปิ้งย่างเกาหลีแบบไม่จำกัดเวลาแล้วก็มีคนย่างให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนั่นเองนะฮะร้านซัมแก๊ปไซนะทุกคนเจอกันเป็นตัดสวยสร้างภาพเวอร์สาวคอนเทนต์สองคนอยู่ด้วยกันใช่ครูนี่คอนเทนต์ทุกอย่างเลยจ้ะช่างผสมของคนที่ประโยชน์มันใหญ่ขนาดนั้นหรอไม่เยอะเลยหรอวิ่งกระเด็นมีกลิ่นมีปะกลิ่นแต่เขาตักไปแล้วบ้างแล้วนะไม่มีการตัดหรอกมีมึงถ่ายไปเดี๋ยวมันก็เป็นการตัดให้มึงเองไปใช่หรอใช่อัจฉริยะจังสาวเป็นคนต้องฝึกไปครูจะครูกำลังจะสาวบุกไอโฟนแล้วนะเฮ้ยกระเด็นอยากกินอันนี้ครับที่เราแบบว่าตั้งทำขึ้นมาเองเป็นกุลาด้งมีใบงามีฟักทองมีหอมหอมหัวหอมแล้วก็มีคิมมารินแล้วก็มีจำปงเราลองชิมอันนี้ก่อนกินเป็นย่างเกาหลีเราต้องกินอะไรอย่างนี้ก่อนเราเช็คความอร่อยเราต้องกินก่อนไม่กินเลยที่มาพูดมาเพราะอะไรอ่ะอร่อยคือกูไม่กินปิ้งย่างแล้วล่าสุดก็กินของทอดกูกินให้เหรอกินอร่อยอืมว่ะต่างกันจริงๆวันนั้นถ้าวันนั้นมากินก็คงดีแต่คนเยอะมากเลยวันนั้นทุกคนมันเป็นชีสยืดนี่มันไม่ยืดอ่ะนี่ยืดอะไรเนี่ยแบบอร่อยเป็นร้านที่มากินประจำเลยค่ะมันน่ะเดือดกินกินอร่อยมากก็คือนั่นจำปงมันจะเหมือนที่เกาหลีอ่ะมันเลยไม่เผ็ดมันเหมือนแค่ไม่กินเฉยๆอ่ะเต้นอย่างเดียวเลยงงมากคนเวลาเราอร่อยเราจะเต้นนะถ้าเราไม่อร่อยเราจะแบบชีสกินปิ้งย่างซัมแก๊ปไซอิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังจะตรงกลับบ้านแล้วนะครับจะบอกว่าอร่อยมากเขารู้สึกว่าปิ้งย่างอ่ะหมูสามชั้นหรือว่าปิ้งย่างเกาหลีอ่ะ
ทุกที่มันคือเหมือนกันหมดแบบนึกออกป่าวว่าหมู3ชั้นน่ะย่างรสชาติมันก็ต้องแบบเหมือนกันอยู่แล้วแต่ที่พิเศษของแต่ละร้านเนี่ยก็คือของกินเล่นหรือน้ำจิ้มนั่นเองนะครับทุกคนยืนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาแบบว่าอร่อยมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่จำกัดเวลาฉันก็นั่งไปเลยจ้ะแต่ราคารวมทั้งหมดนะฮะรวมเครื่องดื่มด้วยเนี่ย383 บาทนะทุกคนราคาดีมากนะแล้วก็เปิดเพลงดีด้วยใครอยากลองกินปิ้งย่างเกาหลีแบบเราไม่ต้องย่างเองให้พนักงานย่างให้เนี่ยแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยเนี่ยก็ลองที่ซัมกับไซได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอต